อดชีวิตนักแสดงนะคะภูมิกับและก็ร็อกเกอร์ใจนักเลงในตำนานอย่างอ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิราบรรจงค่ะกับชีวิตหลังต้องฝ่ามรสุมป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบนานกว่า5ปีเชื่อเป็นโรคเวรกรรมนะคะพร้อมเผยความในใจสุดซึ้งถึงแดงธัญญาภรรยาคู่ชีวิตทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลทางช่องวัน31ที่งานนี้นะคะมีพีเคปิยวัฒน์และก็เบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรค่ะโดยทางรายการนะคะก็ได้เริ่มถามว่า5ปีที่แล้วเนี่ยล้มป่วยเรียกว่าโรคอะไรนะคะซึ่งอ๊อฟพงษ์พัฒน์ค่ะก็ได้เผยว่าหลอดเลือดในสมองตีบไม่แตกตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ไม่ 100% นะคะพูดยังไม่ชัดเดินพอได้ถามว่าไม่มีทางหายหรอก็มีแล้วแต่อาการของแต่ละคนบางคนก็หายขาดเลยบางคนก็มีอาการที่เห็นภายนอกพอถามว่าขอย้อนเวลากลับไปเมื่อ5ปีที่แล้ว16สิงหาคมปี61วันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะจากประเด็นนี้ค่ะอ๊อฟพงษ์พัฒน์นะคะก็ได้เผยว่าไปทำงานตามปกติไม่มีอาการอะไรบอกเลยความคิดเราคือไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยแต่จริงๆแล้วมีอย่างเช่นตื่นมาแล้วเวียนหัวนี่เขาเตือนแล้วเราก็นอนแล้วสักพักก็หายวันที่เป็นมีอาการปวดบ่ายังบอกลูกสาวเลยว่าพ่อปวดบ่านวดให้หน่อยตอนนั้นขับรถอยู่แล้วก็ไปทำงานตามปกติอาการมันเหมือนคนที่เป็นลมเวียนหัวรู้สึกเหมือนเราเนี่ยนอนน้อยแต่มันก็ดีขึ้นก็คิดว่าไม่เป็นอะไรก็ยืนกำกับใหม่เจริญปุระอยู่แล้วก็เดินมาที่หน้ามอนิเตอร์บอกลูกน้องว่ามีอาการคล้ายจะเป็นลมพี่สงสัยขาดโพแทสเซียมให้กินกล้วยหอมก็ส่งกล้วยหอมมาให้พอรับปุ๊บมันหล่นลงเลยลองลุกขึ้นยืนมาอีกแล้วทิ้งตัวลงตุ้มเลยบอกลูกสาวว่าพ่อไปละต่อมานะคะพอถามว่าไปแล้วของพี่เนี่ยหมายความว่ายังไงซึ่งอ๊อฟพงษ์พัฒน์นะคะก็ได้เผยว่าตายก่อนจะหัวเราะออกมานะคะบอกว่าพี่เป็นคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องความตายตายก่อนนอนพี่จะสมมุติว่าตัวเองเนี่ยตายเรียกว่าหัดตายแล้วก็คิดอะไรดีๆก่อนตายเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะหลับไปแล้วเราจะตื่นหรือไม่ตอนนั้นเราก็ไปเลยเขาพาอุ้มไปโรงพยาบาลไม่ถึง5นาทีเพราะโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ฉีดยาขยายหลอดเลือดสลายลิ่มเลือดรู้แล้วว่ามันหายไปครึ่งนึงยกแขนไม่ได้เดินไม่ได้ถามว่าคิดอะไรกับตัวเองบ้างตอนนั้นไม่คิดพักผ่อนจากนั้นเนี่ยเขาก็ถามต่อว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยตื่นมาเจอพี่แดงพูดกับพี่ว่ายังไงนะคะเรื่องนี้อ๊อฟพงษ์พัฒน์แขกก็ได้เผยว่าไม่เป็นอะไรเราชอบพูดคำนี้อะไรก็ตามมีเรื่องอะไรก็ตามคำแรกที่แค่พูดไม่เป็นไรสิ่งแรกเลยที่บอกกับพี่แดงคือขอโทษเขาที่เราเนี่ยไม่ดูแลตัวเองเรารู้ตัวขอเวลาพัก1ปีแล้วจะทำงานแต่พูดแบบไม่รู้เรื่องพูดแบบเราเข้าใจเองเพราะยังพูดไม่ชัดตอนทำงานพี่ก็ยังพูดไม่ชัดเลยแต่พี่คิดว่าการพูดไม่ชัดไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหน้าที่ของคนฟังพอถามว่าได้กายภาพลำบากไหมนะคะซึ่งอ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้เผยว่าไม่ครับถ้าหากว่าคุณเป็นสโตรกหมอรู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างควบคุมอาการที่มันตันอยู่ไม่ให้แตกควบคุมความดันไม่ให้มีหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการฟื้นฟูล้วนๆคือเข็นรถเราไปนอนอยู่ห้องกายภาพถ้าเรารักษามันดูแลมันฟื้นฟูมันดีขึ้นแน่ๆคือผมดีกว่าเมื่อวานจงเชื่อว่ามันดีขึ้นถ้าเราปฏิบัติในการฟื้นฟูกายภาพและเรากายภาพทุกวันแรกๆอยู่โรงพยาบาล1เดือนกับอีก20วันออกจากโรงพยาบาลนั่งรถเข็นเห็นทางเลยคิดในใจว่าเป็นภาระให้เวลาเดือนนึงจะเอาออกไปให้หมดพยาบาลก็ต้องมานอนเฝ้าเราเหมือนกันเดือนนึงไล่กลับบ้านเลยครบ1เดือนพี่เอาออกหมดไล่กลับบ้านเดินไม้เท้าได้เราก็ไล่พยาบาลกลับแต่เป็นภาระของเมียและลูกจากที่ล้มประมาณปีนึงต่อมานะคะก็ถามต่อว่าตอนแรกๆเนี่ยที่เราขยับร่างกายไม่ได้เนี่ยอารมณ์มีเหวี่ยงบ้างไหมนะคะทางด้านอ๊อฟพงษ์พัฒน์ค่ะก็เผยว่าน้อยมากถามว่าอารมณ์เหวี่ยงไหมมีเราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องตอนแรกเรายังค้นหาปรัชญาชีวิตตัวเองไม่ได้จะหงุดหงิดมากมียอมรับว่ามีแต่ดึงกลับมาให้เร็วเพราะทั้งหมดนี้เป็นทุกข์หมดเพราะถ้าเรายิ่งวอยวายยิ่งไปอารวาสมันเพิ่มทุกข์ธรรมะช่วยได้เยอะปกติเป็นคนที่ชอบธรรมะอยู่แล้วชอบสวดมนต์แต่เราไม่มีเวลาไปศึกษาแต่เชื่อไหมตั้งแต่เป็นโรคสโตรกมีเวลาได้อ่านได้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมตรงนั้นเราเอามาช่วยในเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ได้ดีมากๆก่อนจะถามว่าโรคนี้เป็นโรคของเวรกรรมพี่อ๊อฟเชื่อเรื่องนี้ไหมนะคะจากเรื่องนี้ค่ะอ๊อฟพงษ์พัฒน์นะคะก็เผยว่าเป็นโรคของเวรกรรมแน่นอนเวรกรรมในที่นี้หมายถึงกรรมในชาติที่แล้วหรือกรรมในชาตินี้ทั้งสองถูกต้องกรรมชาติที่แล้วคือเราอาจจะไม่ทำอะไรมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรก็แล้วแต่กรรมในชาตินี้ก็คือนอนน้อยกินน้ำน้อยเครียดสะสมความดันไม่ควบคุมปัจจัยทั้งหมดมีกี่อย่างพี่ทำหมดมันคือกรรมในชาตินี้ที่พี่ทำพอถามว่าคือกรรมจากสิ่งที่พี่ทำแต่ไม่ใช่จากละครกงกรรมใช่ไหมเพราะพี่กำกับกงกรรมด้านอ๊อฟพงษ์พัฒน์นะคะก็เผยว่าไม่ในการผลิตคอนเทนต์ทุกอันเราทำด้วยจิตใจที่ดีเราไม่ดูถูกเพราะเรามีการบวงสรวงตลอดอย่างที่พี่ทำเรื่องพญานาคพี่ล้มตอนทำเรื่องนาคี2บางคนก็บอกว่าเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเราบวงสรวงใหญ่ด้วยไม่ดูถูกไม่ประมาททำเต็มที่ที่เราทำแล้วก่อนที่ทางพิธีกรนะคะจะถามคร่าวๆว่าตอนนี้รักษามาเท่าไหร่แล้วนะคะเรื่องนี้อ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้เผยว่าหลักล้านแน่นอนเฉพาะตอนออกจากโรงพยาบาลก็กว่าแล้ว
และพอถามต่อว่ามีช่วงที่พี่แดงเนี่ยเขาเครียดบ้างไหมนะคะที่ดูแลเรานะคะช่วยเหลือเราเนี่ยอ๋อพงพัฒน์นะคะก็เผยว่ามีครับคือเราขอบคุณเขาอยู่แล้วบอกเขาเลยว่าไม่ต้องห่วงนะปีหนึ่งจะทำงานให้ได้ทั้งนี้นะคะก็ได้ถามทิ้งท้ายว่าพี่ยังมีความหวังไหมว่าพี่จะหายเป็นปิดทิ้งนะคะจากประเด็นนี้ค่ะอ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้เผยว่าความหวังมีไว้พุ่งชนเหมือนกับเป้าหมายแต่ว่าเราจะไปได้มากเท่าไหร่เต็มที่ความสามารถของเราแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องอยู่กับมันให้ได้ความรักในครอบครัวสำคัญที่สุดและสวยงามที่สุดไม่ต้องไปหาที่อื่นค่ะยังไงทางท็อปดารานะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์นะคะหายจากโรคปิดทิ้งในเร็ววันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ